สวัสดีครับผมแป้งแท็กซี่อินดี้นะครับวันนี้นะครับกลับมาเจอกันพอดีมันจะมีสินค้าส่งให้ลูกค้านะครับอย่างที่ทราบธรรมเนียมปฏิบัติเราก็คือก่อนส่งของทุกครั้งนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับเราจะทำการแกะทดสอบพร้อมทั้งลงแอปพลิเคชันนะครับให้เรียบร้อยคือให้ไปถึงแล้วใช้งานได้เลยนะครับก่อนส่งนอกจากว่าลูกค้าบางรายเท่านั้นที่ต้องการแบบด่วนมากๆใช้งานทันทีเลยนะครับจะให้ส่งลาล่ามูฟส่งไลน์แมนส่งแกร็บก็ดีนะครับถ้าอันนั้นโอเคเราอาจจะไม่มีเวลามาลงแอปให้ทำให้นะครับก็ใช้วิธีการโทรปรึกษาหรือทำคลิปสั้นๆส่งวิธีการใช้ไปให้ดูครั้งนี้นะครับไหนๆก็จะทำคลิปแนะนำแล้วนะครับมันมีหลายๆหัวข้อนะครับที่ลูกค้าถามมาพอดีหลายๆคนถามมาพอดีก็เลยจะถือโอกาสว่าทำคลิปให้ดูเลยแล้วกันนะครับครั้งแรกเปิดเครื่องมานะครับหลังจากเราทำการเชื่อมรีโมทกับทางโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับให้มันรู้จักกันและแพร่กันเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อม Wi-Fi เรียบร้อยอินเทอร์เฟซครั้งแรกเปิดมาหน้าตาของทีวี Android จะเป็นแบบนี้ครับเหมือนกับกล่อง Android Box เหมือนกับพวก Android TV ต่างๆคล้ายๆกันสังเกตตรงนี้ไหมมีเลข1การแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนอะไรมันจะแจ้งเตือนให้เราลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Google ครับนะครับทำไมต้องลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Google เพราะว่าถ้าเราไม่ลงชื่อเข้าใช้นะครับแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ย Google Play เนี่ยที่เราจะลงแอปมันยังใช้ไม่ได้มันจะยังใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะลงชื่อตรงนี้นะครับก็ได้นะเข้าที่ Google Play นะตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเข้าไปตรงเลข1ตรงนี้แล้วเข้าไปอีกทีตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันมันเป็นการเข้าเมนูเข้าการตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วเข้าไปที่บัญชีและการลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้นะครับก็ได้เหมือนกันหมดมันจะวิ่งเข้ามาที่หน้านี้เหมือนกันหมดทีนี้เรามาดูการลงชื่อเข้าใช้ทำยังไงลงชื่อเข้าใช้มันจะมี2วิธีครับนะครับหลังจาก enter ตรงนี้เข้าไปมันจะบอกว่าด้านบนสุดคือมองเห็นไหมใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ส่วนด้านล่างอันนี้คือใช้รีโมทนะครับจริงๆอ่ะมันง่ายทั้งคู่แต่ส่วนตัวผมเนี่ยหรือหลายคนเนี่ยบางครั้งการใช้รีโมทมันหมายความว่าถ้าเรากดการใช้รีโมทเข้าไปเราต้องไปป้อนอีเมลนะครับซึ่งอีเมลบางทีมันยาวจนน่ารำคาญไอ้ยาวอ่ะบางทีไม่เท่าไหร่หรอกแต่ปัญหาคืออะไรลืมอีเมลลืมพาสเวิร์ดยิ่งแบบมีหลายอีเมลให้ใช้พาสเวิร์ดอันไหนใช้เป็นอะไรงงนะครับเสียเวลากันมากเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคืออะไรครับใช้กับโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียนนะครับพอเราใช้วิธีนี้นะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะแจ้งบอกเราว่าให้เรานะครับเข้าไปที่มือถือของเราเองแท็บเล็ตก็ดีนะครับพิมพ์ไปที่ androidtv.com นะครับผมก็ทำการเข้าไปที่ Google เลยนะครับอย่าลืมนะข้อแม้ของหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณต้องอยู่ใน Wi-Fi วงเดียวกันนะซึ่งอันนี้เนี่ยสังเกตไหมข้างล่างมันจะเขียนว่า Wi-Fi ที่ใช้ตอนนี้อยู่คือ Tenda C71DO 5G นะครับผมใช้แท็บเล็ตตัวนี้ในการเชื่อมก็คือพิมพ์ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยหน้าตาก็จะเป็น Android Flat TV Setup ตัวนี้นะครับมันก็จะบอกให้เราป้อนโค้ดนะครับโค้ดคืออะไรโค้ดคือตรงนี้ข้างล่างตรงนี้091960นะครับเราก็ทำมาทำการป้อนใส่ตรงนี้091960นี่ครับตัวเลขเดียวกันหลังจากนั้น enter ไปเลยครับทำการเชื่อมต่อแล้วนะครับพอทำการเชื่อมต่อในที่นี้เนี่ยในกรณีนะครับที่ส่วนตัวในมือถือในแท็บเล็ตอะไรที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีเมลที่เราใช้ Gmail มากกว่า1เราก็เลือกใช้ Gmail ที่เราใช้ประจำใช้บ่อยๆนะครับผูกกับ YouTube ก็ดีผูกกับแอปอื่นด้วยก็ดี
นะครับในกรณีนี้ผมมี2อีเมลเห็นไหมผมขอยากก็คือผมใช้ตัวนี้ก็คลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับมันก็จะให้เราไซน์อินเนี่ยสำเร็จเสร็จละแค่นี้เองเนี่ยเรียบร้อยละง่ายมากง่ายมากๆนะครับง่ายมากๆพอเราไซน์อินเรียบร้อยแล้วนะครับในบัญชี Gmail ทำให้เราสามารถเข้ามาเล่นในส่วนของ Google Play ที่จะโหลดแอปต่างๆเข้าได้เนี่ยครับมุมขวามือมุมขวามือตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นี่ขวามือนะครับขวามือตรงนี้นี่ก็คือเป็นชื่อเราละนะครับทีนี้แอปที่มากับเครื่องนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้ในวงสีแดงตรงนี้นะครับทั้งแถวข้างล่างตรงนี้ไล่ลงมาเนี่ยนี่คือแอปที่มากับเครื่องนะครับหลายแอปที่เราเลือกใช้งานแล้วก็โหลดเพิ่มเติมได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะดูพวกฟรีทีวีเนาะนะครับถ้าฟรีทีวีเราก็ต้องนึกถึงแอปทูไอดีนะครับค้นหาเลยอ่ะเจอแล้วติดตั้งไปเลยครับเราก็รอแป๊บหนึ่งทำการเปิดได้เลยครับตอนนี้ลงเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็เลื่อนไปครับอันนี้ในกรณีถ้าเกิดว่าเรามีชื่อเข้าใช้ในส่วนของบัญชีทรู ID มีสมัครแพ็กเกจอะไรไว้เราลงได้เลยนะถ้าไม่มีนะครับเราก็ข้ามไปได้เลยครับทางให้ทางสำนักตำรวจชาติเนี่ยครับเดิมทีเนี่ยเรามีศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เรียกว่าตำรวจ PTT ประจำที่เราแล้วนะครับในการที่จะสืบค้นแค่นี้ก็ดูได้แล้วทีนี้แอปเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรบางครั้งมันจะมีความนิ่งความเอ๋อของมันนิดหน่อยไอ้นี่คือปัญหาของแอปนะไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาของตัวเครื่องยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะเปลี่ยนช่องก็สามารถที่พวกกระทำความผิดเนี่ยสังเกตมุมซ้ายมือนะภาพมันจะพิบพิบตรงเนี้ยไอ้นี่เป็นหางแอปเพราะว่าอะไรคือมันต้องรอโหลดนิดนึงแจ้งความที่สพท.ได้นะครับเนี่ยไม่ต้องไปที่สถานีแต่เวลาเราดูได้ปกติก็ทำให้เป็นตัวรถใช่ไหมคะคราวนี้ก็เขาเนี่ยจะงออยู่ตลอดเวลาแล้วถ้านี้ก็จะเป็นการยืดยืดให้บริเวณเขาเนี่ยเกิดการเหยียดแล้วก็ยืดต้นขานะคะที่ทำหน้าที่ในการงอเขาค่ะกระดกนะคะกระดกเท้ากระดกปลายเท้าขึ้นมาให้รู้สึกตึงบริเวณด้านหลังของต้นขานะคะต่อไปนะคะเมื่อกี้เรายืดบริเวณ okay. ด้านหลังแล้วคราวนี้เราจะมายืดกล้ามเนื้อบริเวณงอสะโพกด้านหน้าต่อไปก็ลองมาดูแอปตัวอื่นกันYouTube เนี่ยพอเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เป็นชื่อโปรไฟล์เราถ้าเราเกิดว่าของเราสมัครเป็นพรีเมียมไว้มันก็จะขึ้นพรีเมียมอีกอันนึงที่แนะนำนะครับแนะนำในการใช้งานเป็นฟังก์ชันพิเศษในตัว YouTube เองในตัวแอปเองนะครับก็คือเราสามารถจะตั้งส่ง YouTube จากมือถือแท็บเล็ตเราขึ้นโปรเจคเตอร์ได้โดยที่ไม่ใช่การแคสแต่เป็นการส่งนะครับนะส่งภาพขึ้นไปแล้วสามารถเพิ่มคิวได้วิธีการคือเราเข้าไปที่ YouTube ในโปรเจคเตอร์นี่แหละเข้าไปที่ Setting หลังจากนั้นครับไปที่ลิงก์ด้วยรหัสทีวีเราจะเห็นตัวเลขตรงนี้ทั้งหมดเนี่ย4หลัก12ตัวหลังจากนั้นทำยังไงต่อในแท็บเล็ตครับเรากดแอป YouTube นะครับพอแอป YouTube เสร็จปุ๊บเรากดมุมบนสุดนะครับมันจะเป็นโปรไฟล์เรานะครับเป็นโปรไฟล์เราเสร็จปุ๊บเลื่อนไปครับเห็นเอ่ยเลื่อนไปให้เจอคำว่าการตั้งค่าหลังจากนั้นครับ
มันจะมีคำหนึ่งที่เป็นที่เขียนว่ารับชมบนทีวีเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับรับไม่ใช่อันนี้รับชมบนทีวีแล้วก็จะมีตัวนี้ครับให้ป้อนรหัสทีวีทำการป้อนรหัสทีวีครับก็คือเลข12ตัวตรงนั้นจะเป็น3 4 2 4 4 8 9 0 3 1 1 7หลังจากนั้นนะครับกดลิงก์ไปเลยครับนักศึกษาวิทยาลัยอายุน้อยอนาคตเนี่ยตอนนี้จะไม่ได้พบเธอตลอดกาลเราสามารถตั้งใจเรียนนะครับส่งแข็งแรงและมีสุขภาพลิงก์ขึ้นไปเธอสามารถทำอะไรก็ได้ที่เธอต้องการกลายเป็นจุดศูนย์รวมของเกมที่บิดเบี้ยวนี้นะครับจากคนนี้ได้ที่ซึ่งทุกฝีก้าวนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมพิเศษขึ้นมาของตัว YouTube นะครับใช้ได้กับ Android TV Android Box ได้ทุกตัวได้ทุกตัวนะครับโอเคมีคำถามอันนึงที่คนมักจะถามบ่อยมากคือเนื่องจากว่า HTMI ทุกตัวนะครับณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันเล่นแอป Netflix ที่มากับโรงงานไม่ได้อ่ะผมทำให้ดูนี่ Netflix ตัวนี้นะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับมันจะขึ้น error 13นะครับเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ทำไงนะครับปกติแล้วนะครับทางโรงงานก็ดีทางดีลเลอร์ก็ดีผู้จัดจำหน่ายก็ดีนะครับเขาจะลง Netflix ให้อยู่ใน XTV ตัวนี้แต่ถ้าเกิดกรณีนะครับใน XTV นะไม่ใช่ TVD ตัวล่างสุดแต่ถ้าเกิดในกรณีเราเองเปิดแล้วไม่เจออะไรจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ลงมาไม่สมบูรณ์ลงไม่ได้ลงมาให้หรือ เราเผลอไปกดรีเซ็ตมันนะครับเปิดมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คือขึ้นอย่างนี้ว่าไม่พบรายการนะครับแล้วก็จะขึ้นว่าบอกว่าให้ลองอีกครั้งลองอีกครั้งเนี่ยนะครับไอ้นี่คือเหตุผลที่ทำไมผมต้องแกะเพื่อตรวจเช็คครับเพื่ออะไรจะได้ลงทุกอย่างให้มันเรียบร้อยพร้อมใช้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเล่นไม่ได้ผมเลยต้องขออนุญาตคือ เดี๋ยวลงแอป Netflix ให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้เราต้องเปิดทำอนุญาตปุ๊บเรียบร้อยตอนนี้ Netflix มาแล้วนะครับ Netflix มาแล้วโอเคทีนี้ Netflix ตัวนี้เนี่ยมันเป็น Netflix ที่เราจะต้องใช้คู่กับเมาส์นะครับแต่อย่างที่บอกครับ HTMI เขาออกแบบมาเนี่ยพอเราเปิดเป็นแอปตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวสังเกตไหมรีโมทเขาเนี่ยมีลูกศรขึ้นมาแล้วเป็นเคอร์เซอร์นะครับนี่ครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวากด Enter เพื่อให้เราเลือกใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เราก็ทำการเข้าสู่ระบบได้เลยนี่ครับลงอีเมลลงรหัสผ่านของคุณเป็นอันจบก็เล่นได้ปกตินะครับเพราะงั้นNetflix ผ่านแล้วนะครับลงให้แล้วเล่นได้แต่ทีนี้พอลงให้แล้วมันไปอยู่ในไหนมันมาอยู่ที่นี่ครับไม่ได้อยู่ที่ XTV ครับไม่ได้อยู่ที่ XTV นะครับ
ผมลงให้มาอยู่ที่ตัวนี้ครับแอปตัวนี้เมนเจอร์ตัวนี้นะครับนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมดึงตัวนี้ขึ้นมาอยู่ด้านบนจะได้ใช้งานง่ายๆนะครับตัวนี้ย้ายไปนิดนึงอยู่ด้านหน้าดังนั้นเวลาจะดู Netflix ก็เข้ามาดูตรงนี้แล้วกดอีกทีนึงนี่ครับเรียบร้อยอันนี้ผมลองรีสเตอร์เรียบร้อยใช้ได้ปกตินะครับอ่ะอันนี้คือวิธีหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเครื่องตัวนี้ของคุณใหญ่สุภการเขามีคำถามมาคำถามนึงว่าตัวเนี้ยมันความสว่างเนี่ยมันสว่างถึง800 NC เนื่องจากว่าถ้าดูห้องมืดนะครับดูห้องมืดเกรงว่าจะแสบตานะครับหรือบางทีไปใช้คู่กับจอที่ค่าเกรนสูงนะครับเกรงว่าจะแสบตาสามารถที่จะแอดจัสหรือปรับค่าความสว่างได้ไหมทำได้ครับนะครับก็คือบนรีโมทจะมีรูปเฟืองตรงนี้นะครับขวามือสุดตรงนี้นะครับให้กดค้างนะครับแล้วเลือกไปที่ Image Sound Image Setting ตรงนี้ครับมันจะมีโหมดนะครับ Officeก็คือมันจะเพิ่มค่าความสว่างนะครับแต่ในกรณีถ้าเกิดว่ารู้สึกว่า800 NC แล้วใช้กับจอที่เป็นจอไฮเกนจอที่ค่าเกนสูงๆแล้วก็เลือกมาที่ซอฟต์ภาพมันก็จะความสว่างก็จะดรอปลงมานิดนึงหรือเราจะคัสตอมตรงนี้นะครับเพื่อลดไบเน็ตนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับก็ทำได้นะครับอันนี้ผมตั้งเป็น50-50ไว้ให้ก่อนนะโอเคลูกเล่นอีกอันนึงเพิ่มเติมในของ LG Mi ที่มีคือเรื่อง 3D ครับตรงนี้จะมี 3D SBS 3D Top and Bottom นะครับเล่นได้ทั้งคู่ครับวิธีการเราต้องให้โปรเจคเตอร์เป็นตัวรวมภาพครับเหมือนเดิมครับกดรูปเฟืองตรงนี้ขวามือสุดตรงเอ้ยรูปตรงนี้ครับเฟืองตรงนี้ค้างไว้แล้วเข้าไปที่โหมด 3D Setup เลือกไซส์ by size เนี่ยครับมันก็จะทำการรวมภาพมาแล้วนะสังเกตไหมภาพมันจะซ้อนๆกันอยู่ในกรณี 3D เป็นแบบ 3D ออปชันอื่นนะครับ Top and Bottom ก็คือบนล่างอันนี้ก็ได้ครับเมื่อกี้ไซส์ไปซ้ายคือซ้ายกับขวาท็อปแอนด์บอททอมคือบนกับล่างนะครับก็เหมือนเดิมครับกดรูปตัวเฟืองนะครับแล้วก็เข้า 3D โหมดเซตอัพเลือกไปที่ 3D ท็อปแอนด์บอททอมมันก็จะทำการรวมภาพให้เรียบร้อยนะครับส่วนด้านล่างคืออะไรด้านล่างคือในกรณีภาพมันรวมมาแล้วนะครับแต่เราต้องการแปลง 3D เป็น 2D นะครับก็จะมีให้เลือก 3D True 2D ไซส์ไปซ้ายกับท็อปแอนด์บอททอมนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวรีบแพ็คของส่งนะครับอ่ะไหนๆมาละมาเทสอีกอย่างนึงคือช่อง input นะครับตอนนี้ผมต่อให้ DeepEye input เข้ามานะครับแล้วก็เข้าไปที่ช่องจะเห็นว่ามันขึ้นให้ไว้หนึ่งขึ้นคำว่าชิลชิลก็คือกล่องเพลเยอร์ที่ผมต่อเข้าไปนี่ครับอันนี้คือชิลนะครับสังเกตแอปมันจะมีเยอะแยะมากมายกว่า
แต่มันก็เป็น Android TV เหมือนกันแหละแต่เพิ่นชิลมันจะพิเศษกว่าหน่อยนึงตรงที่ว่าของชิลเนี่ยในตัว Android Box ที่ชื่อว่าชิลเนี่ยมันจะสามารถที่จะอัพสเกลได้เสียงนะครับเป็น Dolby Atmos นะครับในกรณีถ้าเกิดว่าเรามีชุดเครื่องเสียงที่ใช้ก็เรียกง่ายๆก็ถือว่าเป็น Android ตัวเทพตัวหนึ่งอะครับแต่ด้วยโจทย์ของคุณใหญ่นะครับที่เลือก Halo คือหลักๆเลยเขาต้องการใช้ OS ที่มากับตัวเครื่องนะครับก็เลยมองหา Android นะครับ Android TV ในตัวก็จบที่ Halo แต่นี้ผมจะมาลองดูว่าในกรณีผมเล่นต่อภายนอกเนี่ยผมยังสามารถที่จะรวมภาพได้ไหมอันนี้เล่นผ่านชิลนะครับก็จะมีไปเลือกไฟไปซ้ายเหมือนกันโอเคก็แปลว่า 3D ของไอ้จีนี้เล่นได้ทั้งแอปในตัวเล่นได้ทั้งแอปที่มาจากเพลเยอร์ภายนอกนะครับโอเคจบรีวิวเพียงแค่นี้ตัวเครื่องไม่มีอะไรมากตัวเครื่องก็ยังมีแค่เครื่องรีโมทอะแดปเตอร์สายไฟ AC นะครับไม่มีแม้กระทั่งแบตเตอรี่ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ไว้ให้สังเกตดู 2ID อีกอย่างนึงอันนี้ 2ID ผ่านจากกล่องชิลนะครับจะสังเกตว่าถ้า 2ID ในโปรเจคเตอร์เองเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็นว่าขวามือตอนที่มันเลือกหนังเลือกหนังมันกระพริบๆใช่ไหมครับผมบอกแล้วมันเป็นเรื่องแอปนะครับที่อยู่ในเครื่องกับเวอร์ชันไม่เสถียรแต่ของชิลโปรอะกล่องมันเทพมากไงมันเสถียรเพราะงั้นเนี่ยไอ้มุมบนซ้ายมือเราจะไม่เห็นการกระพริบของภาพแต่มันก็ดูได้ปกติความคมชัดก็แล้วแต่ถ้าซอสเราเป็นจะสังเกตว่าตัวชิลแล้วผ่านชิลอ่ะภาพมันจะได้เรื่องสีสันและความคมละเอียดมากขึ้นนะครับแต่มันอาจจะสิ้นเปลืองเกินความจำเป็นในการใช้งานเพราะว่าโปรเจคเตอร์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็รองรับ Android TV อยู่แล้วรองรับแอปพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับอีกหมื่นข้ามซีดีทีนี้เวลาปิดนะครับอีกอย่างนึงที่ผมลืมบอกไปคือในกรณีถ้าเกิดว่าเราตั้งผมกลับไปที่โฮมก่อนนะนี่คือโฮมนี่ชิลในกรณีถ้าเกิดว่าเราตั้งเมนูนะครับเราจะเห็นว่าตรงตั้งค่าอุปกรณ์เนี่ยครับภาษาตอนนี้เราตั้งเป็นภาษาไทยเพราะว่าอะไรตัวนี้มันมี Google Assistant มันสามารถพูดได้สั่งงานด้วยเสียงได้แต่ถ้าในกรณีถ้าเกิดว่าเราตั้งเมนูเป็นภาษาอังกฤษนะครับตั้งเป็นเมนูภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างอังกฤษนี่ก็ได้อังกฤษ Kingdom นี่ก็ได้แล้วบางครั้งเราพูดเพื่อต้องการค้นหาอะไรที่เป็นภาษาไทยอ่ะพอเมนูภาษาอังกฤษแล้วมันหาไม่เจอเว้ยเนี่ยยกตัวอย่างนะตลก6ฉากเนี่ยอันนี้ได้เว้ยข้อมูลเกี่ยวกับตลก6ฉากได้แปลว่าก่อนหน้านี้ผมอาจจะ accent ไม่ดีพูดไม่ชัดก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเจอปัญหาคือพอเข้าไปดูภาษาอังกฤษแล้วมันพูดภาษาไทยมันไม่รู้เรื่องอันนี้แปลว่าได้แต่โอเคเดี๋ยวผมกลับเป็นเมนูภาษาไทยให้ก่อนเผื่อลูกค้าเอาไปให้เด็กๆใช้นะจะได้ใช้งานง่ายๆอีกอย่างนึงลืมไปในเซตติ้งครับบรรทัดสุดท้ายที่เขียนว่ารีโมทและอุปกรณ์เสริมอันนี้คุณใช้ในกรณีอะไรตอนนี้กรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะส่งสัญญาณเสียงนะครับไปหาลำโพงภายนอกนะครับลำโพงภายนอกก็ดีเกมจอยเกมที่เป็นบลูทูธก็ดีให้เข้ามาที่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการเซิร์ชแล้วก็ทำการจับคู่กันนะครับเพราะว่าตัวนี้นอกจากลำโพงภายในของมันที่บิวอินด้วยฮาร์มอนการ์ดอนแล้วเนี่ยข้อดีคือมันยังสามารถส่งสัญญาณบลูทูธไปในลำโพงอื่นๆเช่นซาวบาร์ก็ดีลำโพงบุ๊คเชลที่เป็นเป็นบลูทูธก็ดีทำได้นะครับส่วนใครจะเอาไปติดตั้ง
แบบแขวนนะครับก็มาอยู่ที่หมวดนี้นะครับให้เลือกเป็นฟอนต์เซลลิ่งภาพก็จะกลับหัวอย่างนี้นะครับถ้าตั้งโต๊ะธรรมดาก็เลือกแค่ฟอนต์ธรรมดาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีฉายหน้าฉายหลังให้เลือกใช้โอเคเมนูอื่นไม่น่าจะมีอะไรละถ้าอย่างนั้นโอเคก่อนส่งมอบเครื่องตรงนี้ผมขออนุญาตนะผมจะเอาบัญชีตรงนี้ที่ผมลงไว้เพื่อทดสอบเมื่อกี้ออกเพราะฉะนั้นไปถึงปุ๊บทำตามที่บอกครับก็คือผูกบัญชีให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมลงแอปให้เรียบร้อยแล้วต่อให้เอาบัญชีออกแอปมันก็ยังอยู่มันก็ยังใช้ได้อยู่โอเคนะครับไปถึงปุ๊บไปผูกบัญชีตัวเครื่องแล้วทุกอย่างก็ทำงานได้ปกติครับทำตามแรกๆตรงนาทีแรกๆที่ผมแนะนำครับว่าเข้าใช้บัญชีเข้าใช้บัญชีอย่างไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวแพ็คของสดก่อนนะครับยังมีส่งอีกหลายเจ้าเลยวันนี้งั้นคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับใครสงสัยวิธีการใช้งานยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาถามอินบ็อกซ์มาถามได้นะครับมีทั้งเพจแล้วก็ ID Line นะครับส่วนถ้าใครจะสั่งสินค้าก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้สั่งด้านล่างนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ